สบายดีน้องนักเรียนทุกคนเมื่อนี้มาพบกับในครูสายอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าวันไหนมื้อนี้ในครูสายจะพาน้องนักเรียนทุกคนมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นํากันซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเรียนฮอดบทที่15แม่นบ่จะเป็นการทวนคืนการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารเนาะสําหรับมื้อนี้เราจะมาเรียนต่อบทใหม่ก็คือบทที่16สําหรับบทที่16เนาะจะมีหัวข้อว่าลําดับการแก้เลขเป็นแถวเนาะตัวนี้เนาะเราจะมาเบิ่งก็คือหมายความว่าลำดับการแก้เลขเป็นแถวนี่ก็คือมันจะมีเลขเรียงกันหลายๆเครื่องหมายบ่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณแล้วก็เครื่องหมายหารอยู่นํากันอันนี้เขาจะเอิ้นว่าเลขเป็นแถวเนาะแต่ว่าสําหรับในมื้อนี้นะครูจะมาข้อแนะนําสําหรับซองเครื่องหมายก่อนเนาะอันนี้หลักการคิดไรสําหรับซองเครื่องหมายเรามาเบิ่งนํากันในการแก้เลขที่จัดวางเป็นแถวถ้ามีแต่เครื่องหมายบวกและลบหรือมีแต่คูณกับหารหรือว่ามีคูณกับหารเนาะและหารให้น้องนักเรียนแก้เลขนั้นตามลำดับแต่ซ้าย5ขวาก็คือให้แก้ตั้งแต่เบื้องซ้ายไป5เบื้องขวาตัวนี้เนาะเรามาเบิ่งตัวอย่างนำกันถ้าว่ามีบวกกับลบหรือว่ามีคูณกับหารหรือหารกับคูณถ้าว่าจะเป็นแต่ซองเครื่องหมายบ่ว่าจะเป็นบวกกับลบลบกับบวกคูณกับหารหารกับคูณเครื่องหมายได้ขึ้นก้อนก็ย่าเนาะให้น้องนักเรียนทุกๆคนแก้ตั้งแต่เบื้องซ้ายหาเบื้องขวาคือตัวอย่างที่1เฮามาเบิ่งตัวอย่างที่1นํากัน145บวกให้380ลบให้228ตัวนี้จะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบอยู่นํากันเราจะแก้ซ้าย5ขวาโดยการแก้เครื่องหมายบวกก่อนเนาะหลังจากเฮาบวกแล้วๆตัวที่เฮายังบ่ทันคิดไล่ก็คือเครื่องหมายลบมันให้เอาสักลงมาแล้วเฮาจึงมาไล่อีกครั้งที่2แล้วเฮาจะได้ผลออกของมันอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่1อันนี้ตัวอย่างที่2เนาะ225หารให้15คูณ20ตัวนี้ก็คือกันเนาะมันมีคูณมีหารกับคูณฉะนั้นมันจะมีแต่ซองเครื่องหมายเราจะเริ่มแก้แต่ซ้ายหาขวาโดยการแก้เครื่องหมายหารก่อนเนาะก็คือเอา225หารให้กับ15ได้ผลออกแล้วเฮาตัวที่เฮายังบ่ทันคิดไล่ก็คือเครื่องหมายคูณเฮาก็เอาลงมาแล้วก็คูณสุดท้ายเฮาก็จะได้คําตอบเนาะอันนี้จะเป็น2ตัวอย่างสําหรับตัวข้อนี้เนาะอันดับต่อไปในครูก็มีกิจกรรมที่จะให้น้องนักเรียนทุกๆคนได้คิดไล่เอามาติดตามเบิ่งนํากันเลยสําหรับกิจกรรมที่ในครูจะให้พวกล้านคิดไล่ในมื้อนี้ก็คือมีทํานํากันทั้งหมดเนาะประมาณ9ข้อก็คือตั้งแต่ข้อก่อจนฮอดข้อดอแล้วให้น้องนักเรียนทุกๆคนเนาะสังเกตเบิ่งแต่ละเครื่องหมายว่ามันมีเครื่องหมายใดกับเครื่องหมายใดหลังจากนั้นให้น้องนักเรียนปฏิบัติการแก้โดยการเบิ่งตัวอย่างก่อนหน้านี้เนาะบ่ว่าจะเป็นบวกกับคูณบ่ขอโทษบ่แม่นแต่ว่าบวกกับลบลบกับบวกหรือว่าคูณกับหารหารกับคูณอันนี้ให้น้องนักเรียนปฏิบัติการแก้คล้ายๆคือกับตัวอย่างเลยเด้อฝากไว้เนาะสําหรับมื้อนี้เราจะจบไว้ซํานี้ก่อนแต่ว่าบทเรียนบทที่16เฮานี่ยังบ่ทันหมดเทื่อมันจะมี3เครื่องหมายแล้วก็4เครื่องหมายสําหรับอีกต่อไปหั่นเฮาจะเรียนในชั่วโมงต่อไปสําหรับชั่วโมงนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนได้ครูก็หวังว่าน้องนักเรียนเวลาได้เบิ่งตัวอย่างแล้วก็จะสามารถแก้กิจกรรมตัวนี้ได้ขอบใจเด้อ